ลูกฟุตบอลทองคำในปีนี้มาแล้วครับเปิดเผย30รายชื่อ30แข้งชิงรางวัลบัลลังดอร์เลโอเนมซี่กลับมาเต็งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดอย่างน่าเซอร์ไพรส์เลยครับมาตามกันหน่อยล่าสุดครับมีการเปิดเผยรายชื่อที่ถูกเสนอให้เข้าชิงรางวัลลูกฟุตบอลทองคำประจำปีนี้แล้วหรือว่าบัลลังดอร์นะบอกเลยว่ามีสตาร์ระดับโลกมากมายถูกรวมอยู่ในนั้นนะครับนักเตะอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์คลียานเอ็มบัปเป้รวมไปถึงลีโอเนลเมสซี่ต่างมีชื่อเป็นผู้ท้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติก็คือลูกฟุตบอลทองคำซึ่งคาริมเบนเซม่ากองหน้าชาวฝรั่งเศสเป็นเจ้าของรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้วครับบัลลังดอร์ปีที่แล้วเบนเซม่าเอาไปลีโอเนลเมสซี่สตาร์จากอินเตอร์ไมอามี่ในปัจจุบันกลับมาอยู่ในรายชื่อที่ถูกเสนออีกครั้งหลังจากพลาดโผล่30คนของผู้ท้าชิงรางวัลบัลลังดอร์ในปีที่แล้ว2022อย่างน่าเซอร์ไพรส์ยังก็ตามครับรอบนี้เมสซี่เข้ามาในฐานะตัวเต็งเลยและเขาก็กำลังมองหาการคว้ารางวัลบัลลังดอร์เป็นสมัยที่8ให้กับตัวเองด้วยนะครับสำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงทั้ง30คนทั้งหมดเลยได้แก่ยอสโกกวาดิโออังเดรโอนาน่าจามามูเซล่าคาริมเบนเซม่าโมฮัมเหม็ดซาลาบูคาโยซาก้าเควินเดอบรอยจูดเบรริงแฮมโคโลมัวนี่เบรนาโดซิวาคุชาควารัสเกเรียเอมิเลโน่มาร์ติเนสโรเบนเดียสเอริงบราวน์ฮาแลนด์นิโคโลบาเรรามาร์ตินโอเดกาอิคายกุดูกันยาซินโบโน่ฮูเลียนอันวาเรสวินิซิอุสจูเนียร์โรดิโกเอนันเดสองตรวนกริสมันลีโอเนลเมซี่ลาวตาโลมาร์ติเนสโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้คิมมินแจลูก้าโมดริชคิลิยานเอ็มบัปเป้วิกเตอร์โอซิเมนแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับหลายคนคาดเดาว่าเมซี่น่าจะคว้ารางวัลบัลลังดอร์ในปีนี้2023หลังจากคว้าแชมป์ลีกเอิงกับเปเช่และแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วน่าสนใจครับมันไม่มีที่ว่างให้กับเจ้าของรางวัลบัลลังดอร์5สมัยอย่างคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งพลาดกันอยู่ในลิสต์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2005ไม่มีพี่โดนะครับเราต้องบอกเลยว่าสตาร์ชาวโปรตุเกสอย่างโรนัลโดได้ยุติช่วงเวลาของเขาในยุโรปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วใช้เวลาตลอดทั้งปีปฏิทินกับอัลนาเซอร์ในซาอุดิอาระเบียเราจะรู้กันในวันที่30ตุลาคมนี้ว่าใครจะได้รางวัลบัลลังดอร์ลูกฟุตบอลทองคำในปี2023ไปครอบครองเดี๋ยวรู้กันอย่างแน่นอน30ตุลาคมนี้ครับโอ้โหเมสซี่เต็งอยู่นะมีเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็คลียานเอ็มบัปเป้เข้ามาท้าชิงแล้วครับจัดไปฮาวายรุ่นทุกคนว่าใครจัดมา